เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่3หน้าที่122ข้อที่9กันแล้วนะครับผมจากภาพเนี่ยจะแสดงความหนาของเยื่อบุที่ผนังด้านในของการปฏิสนธิของมดลูกในช่วงเวลาต่างๆกันของรอบเดือนนะครับถ้ามีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับอสุจิในวันที่15ของรอบเดือนที่2เนี่ยข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นครับผมโดยเขาก็ได้ให้ช้อยมานะครับว่ากอไก่รังไข่เนี่ยจะสร้างเซลล์ไข่เซลล์ใหม่ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์แต่จะไม่มีการปฏิสนธิถ้าน้องสงสัยว่าภาพนั้นคืออะไรก็คือเป็นภาพนี้นะครับโดยเป็นภาพที่แสดงระยะเวลาของวันก็คือ0ถึง5เนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดประจำเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ผนังมดลูกเนี่ยหนามากที่สุดแล้วผนังมดลูกเนี่ยก็จะทำการหลุดลอกออกเกิดเป็นประจำเดือนนะครับแล้วผนังมดลูกที่หลุดลอกออกเนี่ยก็จะเริ่มทำการหนาตัวใหม่ขึ้นเพราะว่ามีฮอร์โมนต่างๆมากระตุ้นโดยในวันที่14ของหลังจากที่มีประจำเดือนเนี่ยก็คือจะมีการตกไข่นั่นเองครับผมซึ่งตกไข่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปฏิสนธิในช่วงเวลานี้ก็คือช่วงประมาณวันที่14ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณวันที่14ไปถึงวันที่20อะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับอสุจิได้ซึ่งจะเกิดการรวมการกลายเป็นไซโกตแล้วก็ไซโกตเนี่ยก็จะเกิดการเจริญไปเป็น MBO แล้ว MBO ก็จะไปฝังตัวที่ผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นนี้ก็มีหน้าที่เพื่อที่จะเป็นที่รองรับสำหรับการฝังตัวของ MBO นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดไม่มีการฝังตัวของ MBO หรือก็คือไม่มีการปฏิสนธิจนทำให้ไข่กับอสุจิมาผสมกันเกิดเป็นไซโกตแล้วก็เจริญเติบโตเป็น MBO ไปฝังที่ผนังมดลูกเนี่ยผนังมดลูกก็จะเหมือนกับไม่ได้ทำหน้าที่ของมันก็จะหลุดลอกออกเกิดเป็นประจำเดือนนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่เขาได้ถามว่าภาพแสดงความหนาของเยื่อบุที่ผ่านด้านในของมดลูกในช่วงเวลาต่างๆกันของรอบเดือนถ้ามีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับอสุจิในวันที่15ของรอบเดือนที่2ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือเขาได้บอกว่าเกิดการปฏิสนธิของเซลล์ไข่กับอสุจิในวันที่15ใช่ไหมครับผมข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือเขาถามว่าหลังจากปฏิสนธิกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับโดยในกอไก่เขาได้ถามว่ารังไข่สร้างเซลล์ไข่เซลล์ใหม่รังไข่สร้างเซลล์ไข่เซลล์ใหม่ที่มีการตั้งครรภ์แต่จะไม่มีการปฏิสนธิอันนี้คิดว่าจริงไหมครับผมแล้วก็ขอไข่เยื่อบุผนังมดลูกจะหนาเพิ่มขึ้นถึงวันที่28ของรอบเดือนที่2และจะสลายตัวไปคอควายเยื่อบุผนังมดลูกจะหนาเพิ่มขึ้นและจะคงอยู่ต่อไปเพื่อรอรับการฝังตัวของ MBO แล้วก็งองูครับไซโกที่เกิดจากการปฏิสนธิจะเจริญเติบโตเป็น MBO ฝังตัวอยู่บริเวณที่มีการปฏิสนธิเอาล่ะครับน้องๆคิดว่าข้อไหนถูกครับผมก็มาเริ่มจากข้อสุดท้ายกันก่อนนะครับน้องๆไหนที่อยากคิดเองก่อนก็สามารถพอแล้วก็คิดเองก่อนที่พี่จะเฉลยได้เลยนะครับใครที่พร้อมแล้วก็ฟังเฉลยพร้อมกับพี่ไปเลยโดยข้องงูนะครับไซโกที่เกิดจากการปฏิสนธิจะเจริญเติบโตเป็น MBO ฝังตัวอยู่บริเวณที่มีการปฏิสนธิข้อนี้ก็คือผิดนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ทำการฝังตัวอยู่ที่มีการปฏิสนธินะครับโดยพี่จะวาดให้ดูนะครับว่าในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีมดจะมีรังไข่อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับผมแล้วจากนั้นก็จะมีท่อนำไข่นะครับอยู่บริเวณนี้นี่ครับแล้วจากนั้นก็จะมาเป็นมดลูกนะครับผมเป็นมดลูกอยู่บริเวณนี้ซึ่งก็จะมีการหนาตัวของผนังมดลูกอยู่บริเวณนี้นั่นเองครับผมซึ่งตอนที่รังไข่สร้างเซลล์ไข่เนี่ยไข่ก็จะตกในวันที่14ใช่ไหมครับซึ่งก็จะตกมาบริเวณท่อนำไข่บริเวณนี้ครับผมแล้วอสุจิที่เข้ามาจากปากมดลูกเนี่ยปากมดลูกนะครับผมปากมดลูกหรือคือช่องคลอดเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็ไปผสมกับไข่ที่บริเวณท่อนำไข่ตรงนี้ครับผมแต่จากนั้นนะครับไข่กับอสุจิที่ผสมกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นไซโกตซึ่งไซโกตเนี่ยจะไม่อยู่เฉยๆครับผมจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่ครับผมอันนี้คือท่อนำไข่นะครับท่อนำไข่ไซโกตเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่แล้วก็แบ่งตัวจาก1เป็น2เป็น4เป็น8แล้วก็แบ่งตัวไปเรื่อยๆแบบทวีคูณนะครับแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นครับแต่ว่าพอมันไปฝังตัวเนี่ยก็คือพอมันเจริญเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อจากไซโกตนะครับจะเปลี่ยนเป็น MBO ครับผม
แล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็เลยผิดนะครับว่าไซโกตที่เกิดการปฏิสนธิจะเจริญเติบโตเป็น embryo ก็คือถูกต้องนะครับแต่ว่าฝังตัวอยู่บริเวณที่มีการปฏิสนธินั้นไม่ใช่ครับต้องไปฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นนั่นเองครับอันนี้เราก็มาดูข้อคอควายกันนะครับเยื่อบุผนังมดลูกจะหนาเพิ่มขึ้นและจะคงอยู่ต่อไปเพื่อรอรับการฝังตัวของ embryo น้องคิดว่าข้อนี้จริงหรือเปล่าครับผมเราก็จะไปดูข้อต่อไปกันก่อนนะครับโดยขอไข่เยื่อบุผนังมดลูกจะหนาเพิ่มขึ้นถึงวันที่28ของรอบเดือนที่2และจะสลายตัวไปข้อนี้ที่ผิดก็คือและจะสลายตัวไปนะครับผมเพราะว่าเหตุผลที่ผนังมดลูกมันสลายตัวไปก็เพราะว่าไม่เกิดการฝังตัวของ embryo นั่นเองครับแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้นั้น embryo ได้เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็คือได้เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผนังมดลูกเนี่ยจะไม่สลายตัวไปแต่จะรองรับการฝังตัวของผนังมดของ embryo นั่นเองครับตามนี้เลยครับก็คือจะไม่มีการเกิดประจำเดือนขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นขอไข่ผิดครับผมแล้วกอไก่รังไข่จะสร้างเซลล์ไข่เซลล์ใหม่ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์แต่จะไม่มีการปฏิสนธิข้อนี้เองก็ผิดเช่นเดียวกันครับผมรังไข่จะสร้างเซลล์ไข่เซลล์ใหม่ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดการปฏิสนธิแล้วถ้าเกิดการปฏิสนธิแล้วจะไม่มีการสร้างเซลล์ไข่เซลล์ใหม่จนกว่าจะคลอดครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสร้างเซลล์ไข่มาเพื่อรองรับการปฏิสนธิใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการปฏิสนธิไปแล้วก็คือตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังสร้างเซลล์ไข่มาอีกแล้วมีการปฏิสนธิซ้ำอีกเซลล์ไข่ที่ไซโกตที่ปฏิสนธิแล้วก็จะไม่มีที่ไปฝังตัวแล้วครับเพราะว่าเราได้มี embryo มีฟีตัสอยู่แล้วครับผมก็คือการตั้งครรภ์นั้นตั้งครรภ์ได้ครั้งเพียงครั้งเดียวครับผมไม่สามารถตั้งครรภ์ซ้อนได้ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ก็คือคอควายนั่นเองครับผมโดยเยื่อบุผนังมดลูกจะหนาเพิ่มขึ้นและจะคงอยู่ต่อไปเพื่อรอรับการฝังตัวของ embryo ก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าก็ได้บอกไปแล้วว่าผนังมดลูกนั้นมีหน้าที่เพื่อที่จะรอรับการฝังตัวของ embryo จากการที่เซลล์ไข่กับอสุจิเนี่ยผสมกันเกิดเป็นไซโกตแล้วไซโกตเนี่ยก็เจริญเติบโตแบ่งตัวกันไปเป็น embryo นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็คือจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเกี่ยวกับประจำเดือนก็คือการมีประจำเดือนก็หมายถึงการหลุดรอดออกของผนังมดลูกเพราะว่าไม่มีการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจินั่นเองครับผมแต่ถ้าหากไข่และอสุจิผสมกันก็จะเกิดเป็นไซโกตซึ่งไซโกตก็จะเจริญเติบโตก็คือไข่จะตกไข่ในวันที่14เนี่ยเพราะว่ามีฮอร์โมนอิสโตรเจนมากระตุ้นเนี่ยจะตกไข่มาบริเวณนี้ครับแล้วอสุจิก็จะเข้ามาจากปากมดลูกมาผสมกับไข่บริเวณนี้แล้วก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยเป็นเอมิโอฝังที่ผนังมดลูกนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามีการฝังตัวของ embryo ก็จะไม่เกิดประจำเดือนนั่นเองครับก็ขอจบข้อนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ บ๊ายบายครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้